สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพรพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับเนาะก็เสาร์อาทิตย์นะครับเนาะไปเที่ยวพักผ่อนนะครับกลับมาแล้วนะครับเนาะนะครับก็มาชมพระส่องพระกันต่อนะเพื่อนๆพี่นะครับก็วันนี้นะครับจะพามาชมมาส่องนะครับเป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงนะครับนี่พิมพ์ชลูดนะครับเนาะคือนะครับรักนะครับรักกับเนื้อหานะครับนะผมดูเป็นยุคต้นนะนะครับแต่ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่นะครับเนาะมาชมมาส่องแล้วก็เปรียบเทียบเนื้อหากันนะครับนะว่าดูเป็นยุคต้นยังไงนะครับก็นะครับก็เบื้องต้นนะนะครับก็ดูอ่ะดูกันก่อนนะครับเห็นไหมครับรักกับเนื้อหานะครับนะครับนี่นะครับเขาก็ดูเป็นยุคต้นอยู่แล้วนะครับนี่นะครับดูหนังสือนะครับดูหนังสือนะครับนั่นหนังสือนะครับปี24นะครับ2495นะครับเนาะเนื้อผงสกรดนะครับจุ่มรักนะครับดูรักนะครับดูรักกับเนื้อหานะครับผมเห็นไหมครับ2495นะครับเห็นไหมครับรักเนี่ยกับเนื้อหานะครับดูนะครับความมันของรักกับเนื้อหานะครับเห็นไหมครับนะก็เนื้อหาอย่างนี้นะครับกับรับอย่างนี้นะครับบางคนก็เอาไปขายเป็นหลวงปู่กินนะเพื่อนไม่มีนะครับเพราะเขาเป็นยุคต้นไงครับนะเพราะหลวงพ่อทองสุกนะครับถ้ายุคต้นท่านจะออกเนื้อเนี่ยเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลนะครับเนาะยุคหลังๆเหมือนท่านดังนะครับเนาะแล้วกิจนิมนต์ท่านเยอะนะครับแล้วก็ท่านไม่มีเวลาไปหามวลสารนะครับเนื้อท่านก็จะออกขาวๆไปเลยนะครับเนาะค่อยๆขาวค่อยๆค่อยๆขาวไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาชมมาส่องกันนะครับก็ก่อนอื่นนะเพื่อนมีนะพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับผมนะก็พอดีนะครับมันมีเม้นนึงนะครับเมื่อตอนไปพักก่อนนั่นแหละนะครับเมื่อวานมั้งครับเมื่อวานประมาณเมื่อวานนะเพื่อนมีนะครับเขาก็จะเม้นมาบอกว่านะครับนะครับมันมีคลิปนึงที่ผมทำคลิปไปนะครับเนาะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเนาะรุ่นไม่มีหูรุ่นไม่มีห่วงนะครับเนาะเหรียญแจกแม่ครัวอะไรเนี่ยแหละครับผมก็ทำคลิปด้วยความสงสัยผมนั่นแหละนะครับเพราะผมเล่นพระนะครับผมดูกับตาผมนะครับผมดูแล้วมันสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ทำคลิปลงไปนะครับเนาะเขาก็บอกพระเก๋นะครับเนาะเป็นแบบไม่แท้เอาไปขายในแท้สิอะไรนี่ครับเนาะส่วนตัวผมนะครับนะผมทุกคนในวงการผมเรียกอาจารย์หมดนะครับเพราะผมถือว่านะครับเนาะเราอยากจะได้รับเกียรติจากใครเราต้องให้เกียรติเขาก่อนนะครับอันนี้มันเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานคนทั่วไปนะครับไม่ใช่สักแต่ว่าจะว่าคนนู้นคนนี้นะครับเนาะแล้วเขาว่านายแถเนี่ยนะครับเพื่อนพี่ที่เล่นพระก็น่าจะรู้นะว่าเขาหมายถึงใครนะครับเนาะก็คืออาจารย์ทางราชบุรีนะครับเนาะนะครับก็ผมทำคลิปว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่าเหมือนผมไปตามอาจารย์ราชบุรีอาจารย์โอ๊ตละกันนะครับว่านายแถนะครับผมบอกตรงๆนะครับเนาะเหรียญหลวงพ่อแดงพิมพ์ไม่มีหูนะครับผมลงคลิปทำคลิป YouTube ผมลงทำก่อนอาจารย์โอ๊ตนะครับผมทำก่อนนะครับผมเล่นพระผมมีสมองผมดูประสบการณ์ผมพอมีไม่มีนะครับผมไม่ต้องรอใครมาชี้นำมันไม่มีนะครับผมเห็นผมสงสัยผมทำคลิปนะครับจนอาจารย์โอ๊ตนะครับแอดมินเพจอาจารย์โอ๊ตก็ถึงมาเม้นนะครับนะว่าเขาให้เครดิตผมนะครับว่าผมลงก่อนนะครับนะครับผมไม่ได้ตามใครผมไม่ได้เกาะใครนี่นะครับผมลงก่อนผมสงสัยผมลงแค่นั้นเองนะครับเนาะจะมาว่าผมไปตามเขาอะไรอย่างนี้นะครับเนาะคือมันไม่ใช่นะพี่นะมันไม่ใช่นะครับผมลงก่อนอาจารย์ทางราชบุรีนะครับเนาะเพราะผมสงสัยผมก็ลงนะครับมันจะผิดอะไรนะครับก็เราสู่กันฟังศึกษาร่วมกันนะครับเนาะแล้วก็นะครับหยุดคิดสักทีเถอะนะครับว่าผมทำคลิปนะครับเพื่อที่อยากจะขายผ้านะครับเหรียญนะครับเหรียญนั้นนะครับเนาะเหรียญนั้นเหรียญหลวงพ่อแดงนั้นอ่ะกับพระสมเด็จหลังตาเป็นดินนะครับเนาะมีคนทักมาขายผมเอ้ยมีคนทักมาซื้อผมเยอะนะพี่นะแล้วผมไม่ได้ขายใครนะพระก็ยังอยู่นะครับหยุดคิดนะครับว่าผมทำคลิปเพื่อที่จะขายของไม่ใช่นะครับผมทำคลิปเหมือนเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะรับชมด้วยกันนะครับนะไม่ใช่จะขายนะครับถ้าไม่เชื่อทักไลน์มาชมได้นะครับทั้งสององค์ยังอยู่นะครับเนาะหลังตาเป็นดินกับเหรียญหลวงพ่อแดงนั้นนะครับเนาะยังอยู่นะครับก็ทำคลิปไม่ได้ว่าจะขายเฮ้ยทำคลิปมึงต้องเชื่อกูนะมึงต้องซื้อกูเพื่อที่จะขายไม่ใช่นะครับไม่ใช่เจตนาของผมนะครับเนาะพระทั้งสององค์นั้นยังอยู่นะครับเนาะไม่ใช่เฮ้ยมันไม่สากลผมบอกไม่สากลแต่คุณต้องเชื่อผมนะมันเล่นได้คุณมาซื้อกับผมไม่ใช่นะครับนะพระยังอยู่ทั้งสององค์นะครับทักมาขายเอ้ยทักมาซื้อผมนะครับ
ผมไม่ขายใครนะครับแล้วทักมาขายผมผมก็ไม่ซื้อเพิ่มเข้าใจผมนะนะครับผมเล่าสู่กันฟังนะครับนะนะครับอย่าไปคิดสกปรกนะครับเอาตะกะตัวเองไปคิดว่ามึงทำอย่างนี้มึงต้องขายไม่ใช่นะพี่นะจะบาปตัวเองเฉยๆนะครับนะเพราะของยังอยู่กับผมทั้งสององค์นะผมไม่ได้ขายนะครับมีคนทักมาซื้อทั้งไลน์ทั้ง YouTube เยอะนะครับแต่ผมไม่ขายให้ใครนะครับนะยังอยู่กับผมนะครับผมเก็บไว้2เล่นนะคุณพี่นะนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับเนาะอยากจะชี้แจงให้ฟังนะครับว่าเจตนาผมคืออะไรนะครับแล้วผมก็สงสัยอะไรผมก็ทำคลิปลงนะครับไม่ต้องไปรอใครไม่ต้องไปขอใครไม่ต้องแบบไปตามคนนั้นคนนี้นะนะครับเนาะนะครับพระนะครับผมดูที่พระนะเพื่อนๆพี่ๆนะไม่ใช่ใครว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็โล้ตามเข้าไปนะครับผมมีหัวคิดผมคิดของผมได้นะครับเนาะนะครับเราก็รับฟังคนอื่นไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วมันจริงไม่จริงเราเอามาคิดต่อนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับมันไม่ใช่อะไรก็เชื่อเขาไปหมดนะครับนะครับนะครับใช้สติกับสมองมันก็นะครับใช้ชีวิตมันไม่ได้แค่วงการพานะครับเนาะสติกับสมองมันทำให้เราอยู่ในสังคมแล้วก็ทำอะไรมันก็นะครับมันก็เจริญก้าวหน้านะครับเพราะเรามีสติกับสมองกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานะครับผมนะก็มาเพื่อนพี่ดามเนาะมาเข้าเรื่องของเรานะครับอยากจะชี้แจงเขาหน่อยนะเพื่อนพี่ดามเนาะผมชัดเจนนะครับผมไม่ได้อะไรต้องหมกเม็ดอะไรกับใครนะเพื่อนพี่นะครับผมเป็นคนชัดเจนนะครับเนาะผมก็ทำธุรกิจผมก็ต้องชัดเจนนะเพื่อนพี่นะครับนะครับก็มาเพื่อนพี่นะครับทำธุรกิจบางคนเข้ามาดูนะครับผมไม่ได้มีหน้าร้านขายผ้าหรือตู้ขายผ้านะเพื่อนพี่นะผมก็เก็บสะสมคนหนึ่งนะครับเพื่อนพี่ผมเปิดบริษัทรับตามบัญชีนะครับเนาะก็มีลูกน้องมีอะไรคือหมายถึงว่าชัดเจนแล้วพวกลูกน้องอะไรมันจะได้เชื่อถือนะนี่คือความหมายผมนะครับผมนะก็มาพุ่นวีนะมาชมของเรานะครับพระปิตานะครับหลวงพ่อทองสุขวัดสะพานสูงนะครับผมนะก็ดูนะครับพิมพ์ชลูดนะครับรักกับเนื้อหาอย่างเงี้ยผมดูเป็นยุคต้นนะครับดูนะครับต้นทันจะออกสีน้ำตาลอย่างเงี้ยนะพุ่นวีนะแล้วก็รักนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับเนาะเขาก็เล่นกันทั่วไปนะพุ่นวีนะเนาะนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูรักนะพุ่นวีนะแล้วก็เนี่ยดูด้านหลังนะครับถ้าคุณเพื่อนพี่อาจจะงงทำไมด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคุณพี่นะถ้าเราดูจากองค์พระเราถ้าเราดูจากองค์พระเราประกอบนะดูไหมครับนะเราดูเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูให้นะครับเกิดจากการจุ่มรักไงคุณเพื่อนพี่นะเนาะเดี๋ยวผมขยายก่อนเกิดจากการจุ่มรักไงนะครับเนาะเห็นไหมครับเป็นรักนะครับจุ่มรักแล้วไงนะครับจุ่มรักแล้วเขานี่ดูด้านหลังเห็นไหมครับจุ่มรักแล้วเขาหงายผ้าไงครับตากแดดให้แห้งไงครับเห็นไหมครับนี่นะครับมันเป็นกรรมวิธีการผลิตที่เราสังเกตได้นะไม่มีนะเห็นไหมครับจุ่มรักแล้วก็นะครับหงายหลังไงครับหงายหลังนี่นะครับเพื่อที่จะให้รักแห้งไงครับเห็นไหมครับดูนะครับรักมันเป็นของเหลวผมพูดถูกไหมครับนะครับเขาจุ่มปุ๊บเขาหงายนะครับเนาะนะครับรักมันก็จะวิ่งเห็นไหมครับรักมันก็จะไหลย้อมเหมือนนมข้นนะนะไม่มีนะก็ไหลจากที่ต่ำลงที่สูงมันถึงเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนะเขาจุ่มนะครับเขาหงายหลังไงครับนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับที่เราเห็นกันนะครับผมนะครับแล้วก็อ่ะมาดูนะครับมาดูอ่ะอันนี้ดูที่เขาขายพระดูดีๆไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูเนี่ยหนังสือนะครับในหนังสือนะครับปิดตาหลวงพ่อทองสุขนะครับวัดสะพานสูงนะครับแล้วดูนะครับดูหลักองค์นี้นะครับผมเห็นไหมครับนี่ในหนังสือนะครับนะครับก็นะครับพิมพ์ชลูดจะเป็นอย่างนี้นะครับนะพิมพ์ชลูดนะครับแต่นะครับผมอยากให้ดูรักองค์นี้นะครับนะนี่จุ่มรักนะครับ2495นะครับแล้วดูองค์นี้นะครับนะเห็นไหมครับดูความมันของรักเห็นไหมครับกับเนื้อหาเห็นไหมครับน้ำตาลนะครับนะนี่ที่อยากให้ดูนะครับ2495นะครับผมก็เลยดูเป็นยุคต้นท่านนะครับอย่างที่บอกนะครับเห็นไหมครับดูเปรียบเทียบดูนะครับความมันของรักเห็นไหมครับแล้วก็เนื้อหาจะออกสีน้ำตาลนะครับนะแต่พิมพ์คนละพิมพ์นะครับแต่เนื้อหาอันนี้จุ่มรักเหมือนกันไงครับนะครับแล้วลงในหนังสือนะครับเนาะนี่นะครับผมมาลงกล้องกันนะคุณพี่นะครับเนาะมานะครับผมนี่นะครับผมดูเนื้อหานะครับดูรักนะครับความเก่าของรักนะครับ2495นะครับเนาะสบายๆอ่ะคุณวีนามเนาะรักอย่างนี้นะครับผมนะก็เนื้อหาอย่างนี้นะดูนะครับผมนี่นะรักเก่าเขาจะเป็นปดๆๆนะครับเนาะ
นี่นะผงท่านนะพุทธวินะผงท่านนะครับหลวงพ่อทองสุกเนี่ยใช้ได้สบายใจนะครับเนาะนะครับใช้ได้สบายใจเพราะท่านจะมีสูตรการสร้างพระของท่านนะครับท่านจะมีตุ่มใส่ผงโซลดนะครับเนาะตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมวัฒนพานสูงนะครับหลวงปู่กินนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองสุกนะครับท่านจะมีตุ่มหัวเชื้อนะครับเนาะท่านก็ผสมกันไปผสมกันมานะครับเนาะนะครับเนื้อหามวลสารตุ่มผงพวกนั้นน่ะก็เสกมาตั้งแต่หลวงปู่เอี่ยมอ่ะนะครับเนาะปู่เอี่ยมสะพานสูงนะครับแล้วก็มาหลวงปู่กินนะครับแล้วก็หลวงพ่อทองสุกท่านก็เสกซ้ำอีกนะครับเหมือนได้องค์เดียวเหมือนสามหลวงพ่อนะพุทธวินะผงท่านนะครับนะครับแล้วก็ลักอะไรพวกนี้ก็สูตรดั้งเดิมนะครับสูตรผสมผงนะครับเนาะเห็นไหมครับผงเป็นกับเคิร์บเลยไหมครับนะครับผสมผงนะครับเนาะนะครับก็นะครับมาดูอีกทีนะพุทธวินะพระปิตานะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับวัฒนพานสูงนะครับก็ดูลักนะครับเนาะมันอย่างนี้นะครับยุคต้นนะครับ2495นะครับจุ่มลักนะครับผมนี่นะครับเนื้อกับลักนะครับ2495ถ้าเรารู้พี่สร้างก็สบายสบายนะครับเนาะถึงยุคสบายสบายนะครับผมดูนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับก็เราเห็นอย่างนี้ก็นะครับเนาะผ้านะครับจุ่มลักแล้วก็นะครับหงายนะครับเนาะหงายให้แห้งนะครับผมให้แห้งนะครับมันก็นะครับทุกสิ่งอย่างก็ขึ้นอยู่กับองค์กับองค์พระนะครับเนาะมันก็มองเห็นได้นะพุทธวินะแต่ก็คือเนื้อหาต้องเก่านะครับรักก็ต้องเก่านะครับให้ถึงยุค2495นะครับยุคต้นของท่านนะครับผมนะนี่นะครับดูหน้านะครับได้มั้ยครับดูความเก่าของรักนะครับความมันของรักนะครับเนาะที่บอกนะครับเนาะรักเก่านะครับเนาะมันจะมันนะพุทธวินะมันไม่แห้งนะครับมันไม่แห้งนะครับผมนะแล้วมันก็จะไม่แบบด้านๆเปอะๆเลอะๆนะครับเนาะนะรักเก่ามันจะมันเดี๋ยวมีไหมนี่เออใกล้มือพอดีนะครับก็ใครที่ชมนานก็ได้ประโยชน์หน่อยนะพุทธวินะเพิ่งนึกออกนะครับผมไม่มีสคริปต์เขาพูดไปเรื่อยนะครับเห็นไหมครับดูความมันนะครับของรักแท้นะครับกับรักเห็นไหมครับรักเก๋นะครับมันจะออกเนี่ยดำๆเขาจะทำให้เก่าอ่ะนะครับมันจะแห้งนะครับเนาะมันจะแห้งนะครับจะอบให้แห้งเหมือนไอ้เหมือนเก่าอ่ะนะครับเพื่อนพี่นะเหมือนเก่านะครับเนาะเหมือนผลไม้ลูกนึงนะเพื่อนพี่นะถ้าเราปล่อยตามกาลเวลานะครับมันก็จะเหี่ยวถูกไหมครับมันก็จะเหี่ยวแต่ถ้าเอาผลไม้ลูกนึงไปใส่ตู้อบมันจะอีกอย่างนะครับมันจะอีกอย่างนะครับเนาะความฉ่ำมันจะไม่มีนะครับเพื่อนพี่นะไม่ใช่ใช่ไหมครับมันจะแห้งเป็นเกือบๆนะครับเนาะนี่นะครับกับมันนี่ไหมครับเนี่ยมันดูอย่างเงี้ยเหมือนใหม่นะครับที่ผมลงกล้องให้ดูเมื่อกี้นะครับแต่มันไม่ใหม่นะเพื่อนพี่นะเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเก่านะนะครับเนาะมันเก่านะครับหดอะไรต่างๆนี่เห็นไหมครับนี่นะครับเก่านะครับนะครับดูอย่างเงี้ยไกลๆเออมันนะครับเหมือนใหม่แต่ไม่ใหม่นะคุณพี่นะนะครับเก่านะครับแล้วมาดูนะครับเนาะมองไกลๆเหมือนเก่าแล้วดูใกล้ๆนะคุณพี่นะเห็นไหมครับมันจะเป็นเกือบๆเห็นไหมครับเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีเห็นไหมครับจะเป็นน้ำตาลจะเป็นดำแต่มันขึ้นเท่ากันหมดเห็นไหมครับมันจะพยายามทำให้เท่ากันหมดทั้งองค์นะครับแล้วธรรมชาติความเก่านะครับมันไม่ได้ขึ้นเท่ากันหมดทั้งองค์นะครับคุณพี่นะมันจะขึ้นตรงนั้นเยอะตรงนี้น้อยมันจะเป็นธรรมดานะครับอันนี้เห็นไหมครับมันเท่ากันหมดเลยไหมครับน้ำตาลดำน้ำตาลดำเห็นไหมทุกข้อทุกมุมนะครับจะมีโทนมันจะไปโซนเดียวกันหมดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับนะมันจะไปโซนเดียวกันหมดนะครับนี่ด้านหลังนะครับดูด้านหน้านะมันจะไปโซนเดียวกันหมดนะครับแล้วดูที่แบบธรรมชาติเห็นไหมครับนี่มันนะครับเนาะนี่อันนี้เข้มอันนี้หนาหน่อยอันนี้บางหน่อยเห็นไหมครับนะมันจะไปเรื่อยๆของเขาอะนะครับเนาะนี่นะครับมันจะแบบธรรมชาติสร้างนะมันควบคุมไม่ได้ครับนะแต่มันจะเกิดความเก่าตามธรรมชาตินะครับเนาะที่บอกอยากจะบอกกันนะครับนะว่ารักอะรักแท้กับรักเกย์นะคุณพี่นะเห็นไหมครับมันก่อนอื่นเลยนะครับนะความมันเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นไงด้านนะครับไอ้ตรงนี้ไม่ได้มันนะพุทธวินะพระหักนะพุทธวินะพระหักนะครับแล้วผมเอากาวแปะนะพุทธวินะผมเอากาวไอ้กาวลาเท็กนะครับเนาะกาวแป้งเปียกนะครับแปะนะครับเนาะกาวลาเท็กนั่นแหละนะครับมันก็เลยออกมันนะครับจริงๆไม่ได้มันเห็นไหมครับตรงหน้าไม่มันนะครับ
แต่ตรงนี้ผมแปะกาวนะครับเนาะนะครับเพราะพระองค์เนี่ยนะครับเนาะเป็นพระเก๋ที่สมัยก่อนผมไม่รู้ว่าเก๋นะครับแล้วตอนนี้เขาส่งมาให้ผมนะครับแล้วเขาไม่ได้ซีนดีพี่นะพระหักกลางนะครับพระหักกลางก็คุยกับเจ้าของพระนั่นแหละเขาก็รับเขาก็เคมอะไรนั่นแหละนะครับก็เคมกันไปแต่เราไม่รู้นะครับเนาะเราตอนนั้นเราก็ผมก็เลยเอากาวมาแปะนะครับเนาะก็เลยดูมันๆเลี่ยมๆตรงนี้แต่จริงๆเป็นกาวนะครับให้ดูตรงหน้านะเห็นไหมครับมันจะแห้งๆนะนี่นะกับมันๆเนี่ยไม่ดำนะนี่นะครับอยากให้ดูตรงนี้นะครับผมนะก็โอเคนะครับน้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็คุยกันอีกเรื่องลามไปอีกเรื่องนะครับเนาะก็เพลินๆไปแล้วกันนะครับก็เป็นความรู้ของเพื่อนๆพี่นั่นแหละครับที่เราศึกษาด้วยกันนะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับที่แวะรับชมแล้วก็กดติดตามกันมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่องให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ